สว.กิตติศักดิ์ชี้วันโหวตนายกรัฐมนตรีเดือดแน่ล็อบเป้าอภิปรายเศรษฐาปมคุณสมบัติสว.กิตติศักดิ์ชี้วันโหวตนายกรัฐมนตรีเดือดแน่เตรียมอภิปรายเศรษฐาเรื่องคุณสมบัติรวมไปถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยวันที่18 สิงหาคม 2566นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าเสียงสว.ขณะนี้ยังไม่นิ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่21สิงหาคมหรือเช้าวันที่22สิงหาคมที่เป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ดูแนวโน้มแล้วการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมดูเดือดแน่นอนเพราะนอกจากสว.ยังติดใจประเด็นคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ถูกกล่าวหาเรื่องการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินโดยที่นายเศรษฐาไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ชัดเจนแล้วขณะเดียวกันประเด็นยังลามไปเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยยืนยันจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกดูแล้วเป็นการแก้เพื่อเอาใครกลับบ้านหรือไม่การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้หนักกว่าการนิรโทษกรรมใช้พิมพ์เขียวของพรรคก้าวไกลเข้ามาแก้ไขทั้งนี้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้แต่ต้องแก้เป็นรายมาตราระบุให้ชัดเจนจะแก้ประเด็นใดจะมาฉีกทิ้งทั้งฉบับไม่ได้ประชาชนไม่เดือดร้อนเรื่องรัฐธรรมนูญมีแต่นักการเมืองที่เดือดร้อนขอให้จับตาดูบรรยากาศการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมสว.จะอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและการแก้รัฐธรรมนูญอย่างดุเดือดเลือดท่วมจอมีการเตรียมทีมอภิปรายไว้แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันที่19สิงหาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศดังกล่าวระบุว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2565ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31ตุลาคม2565นั้นเนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุเกษียณอายุราชการและปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31ตุลาคม 2565ดังนี้กระทรวงกลาโหม 1 พลตรีคมวิริยเวชกุลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 พลเอกพราดรจินดาลัตน์ 3 พลเอกจักรพงษ์นวลชื่น 4 พลโทภูวดลศรีภู 5 พลโทสุรศักดิ์วรรณสมบูรณ์ 6 พลโทสรัญเพชรรานนท์ 7 พลโทโคมิกไม่เศร้า 8 พลโทชูเลิศจิรรัตนเมธากร 9 พลโทนรัตน์โพธิแพทย์ 10พลอากาศโทสกลทองใบใหญ่11พ พลตรีณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส 12 พลตรีกฤษดา รัตแพทย์ 13 พลตรีเพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ 14 พลตรีพจน์ เอ็มพันธ์ 15 พลตรีโอภาส สมจิต 16 พลตรีเอี่ยมน้ำจันทร์ 17 พลตรีธนาเลาหวนิช 18 พลตรียงยุทธ ธีรกุล 19 พลตรีวรวุฒิ กระเทศ 20พลอากาศตรีทวัชชัย สงวนเรือง 21 พันเอกยุทธนาวงศ์เมฆ 22 พันเอกถนอมคันทายโย 23 พันเอกเกรียงศักดิ์ มิตรประสาน 24 พันเอกบุรณัฐ จรเจริญ 25 พันเอกศิรภพ ภูลเจริญ 26 พันเอกหญิงอรวรรณ เอมสุวรรณ 27 พันเอกหญิงโสภิดา พงษ์ปราสาท 28พันเอกหญิงรุจิตา วิไลรัตน์ 29 พันเอกหญิงอภินพร อัครเจริญ เมธาวี 30 พันเอกหญิงฉันทนา กรสมิทธิ์ 31 นาวาเอกหญิงวรัญญา ประสบผล 32 นาวาเอกหญิงสิริวรรณ ประดิษฐ์ 33 นาวาเอกหญิงวิมลการ แช่มช้อย 34 นาวาเอกหญิงพจนา แก้วนิมิตร 35นาวาอากาศเอกหญิงชัดศินี คูณขุนทด 36 นาวาอากาศเอกหญิงรัชดา บูรณกสิพงศ์ 37 พันเอกสุเมธ สิริบุญญา 38 พันเอกนัทวงศ์สายัน 39 พันเอกรัตเกตใจจริง 40 พันเอกหญิงวรินทร์ แต้ประยูน 41พันเอกหญิงณนุช การดี 42 นาวาอากาศเอกหญิงจำเรียงช้างอยู่อ่านรายละเอียดทั้งหมดราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายพี่น้องเอี่ยมสะอาดถอนตัวศึกขนไก่ชิงแชมป์โลกหลังมูนาได้รับบาดเจ็บความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยที่มีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในศึกแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2023 หรือชิงแชมป์โลกที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคมนี้ล่าสุดมีรายงานว่าสองพี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาและอันนานันการเอี่ยมสะอาดหญิงคู่มือ9ของโลกได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เนื่องมาจากมูนาเบญญาภามีอาการบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวเพื่อดูอาการหลังจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่รออยู่ทั้งเอเชียนเกมที่ประเทศจีนและรายการเวิลด์ทัวร์ที่ฮ่องกงโดยมูนาเบญญาภาได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า Time to Recovery ได้เวลาพักฟื้นอีกด้วย